การคิดนึกเรื่องใดก็ตามมันคือความนึกคิดของเราทั้งนั้นใช่ไหมเพราะตัวมนุษย์คนเราเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือมีรูปธาตุร่างกายที่นั่งอยู่นี้มีจิตแล้วก็มีนามธรรมต่างๆที่จิตไปรับรู้ใช่ไหมทุกคนมีความคิดความปรุงแต่งนะความจำความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะรู้สึกอยู่กับกายก็มีรู้ลมหายใจรู้กายเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนยืนรู้ว่ายืนอย่างนี้นะยืนเดินนั่งนอนเรารู้ตัวจิตอยู่กับกายนะดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงให้เราเนี่ยระมัดระวังความคิดพระองค์จึงตรัสว่าถ้าความคิดอกุศลเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยเปรียบพระองค์เปรียบเหมือนอะไรไฟที่กำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าหรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะเราอยู่นะถ้าไฟไหม้โพรงเสื้อผ้าของเราเราทำอย่างไรอยู่ต้องรีบดับนะถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้มีใครเอาไฟแช็กมาลนให้ไฟไหม้เสื้อผ้าเราอยู่ได้ไหมไม่ได้รีบดับทันทีเลยบ่อน้ำนี่ได้ใช้แน่นอนนะนะใช่นะเนี่ยดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าอกุศลเกิดขึ้นให้นึกอย่างนี้เลยให้นึกอย่างนี้เลยเพราะนั่นคืออัตภาพที่เธอกำลังจะได้แล้ว เนี่ยพวกเราต้องชัดในตรงนี้นะเพราะนี้คือตัวคำว่าสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราเราก็จะได้รู้ครบทุกตัวไงว่าความเป็นเราเนี่ยมีกี่ตัวมีอะไรบ้างไม่งั้นคนจะรู้สึกแต่ว่าความเป็นเรานี่กันเนี่ยฉันร่างกายเนี่ยเหมือนมาคันธยะบอกว่าความไม่มีโลกคือนิพพานบอกไหนความไม่มีโลกเป็นยังไงบอกนี่ไงตอนเนี้ยนะผิวพรรณยังดีสบายเนื้อสบายตัวเนี่ยความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐและเป็นนิพพานละเนี่ยเขาก็บอกร่างกายที่ไม่มีโรคเนี่ยคือนิพพานนะคือลาภอันประเสริฐละเนี่ยแต่ผู้เจ้าบอกเนี่ยปุถุชนมันเอาคำของผู้เจ้าไปใช้นะซึ่งจริงๆการไม่มีโรคคือนิพพานคือการไม่มีอุปทานในขันธ์5นั้นคือความไม่มีโรคไม่ใช่ความไม่มีโรคทางกายแค่นี้นะมันน้อยไปนั่นมันแค่ความเห็นของปุถุชนนะที่คิดเอาเพียงแค่นั้นเห็นไหมนั้นมาคันธยะก็เลยเหมือนกับบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นเวลาเราคิดเรื่องอะไรนิดนึงเนี่ยปุ๊บถ้าคิดอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นละนะอบายเกิดขึ้นแล้วแก่เราอบายคืออะไรการไปที่ชั่วทุคติการไปที่ชั่วนะการถูกทรมานการไปที่ต่ำเนี่ยการที่เรากำลังนำไปสู่ถูกนำไปสู่ที่ต่ำเกิดขึ้นละนะเพราะตัณหาของเราเองเป็นตัวพาไปตัณหาของสัตว์ที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไงพอวัชชาถามพระศาสดาว่าเมื่อสัตว์เนี่ยมีกายนี้แตกทำลายแล้วสัตว์คือผู้ยึดติดยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ พระผู้มีพระภาคบอกว่าตัณหาแล้วนายกอไปได้กายใหม่จะเป็นตัณหาของนายกอหรือนายขอก็ต้องเป็นตัณหาของนายกอไม่ใช่นายขอนายขอฆ่าคนนะบาปกรรมจะมาตกอยู่กับนายกอไหมไม่เกี่ยวนะดังนั้นถ้านายขอฆ่าสัตว์บาปกรรมก็ตกอยู่กับนายขอเป็นตัณหาของนายขอไม่ใช่นายกอดังนั้นความอยากใครความอยากมันจึงไม่มีเจ้าเวรนายกรรมที่สั่งให้เราไปเกิดตรงนี้ไปลงนรกไปขึ้นสวรรค์ไปเป็นมนุษย์แต่ความอยากของเราเองเป็นตัวนำพาจิตของเราไปเมื่อสัตว์นั้นยังเป็นสัตว์อยู่คือยังเป็นผู้ยึดติดอยู่ก็จะยึดติดเกาะจิตดวงใหม่แล้วจิตดวงใหม่ก็จะไปตั้งอาศัยในผืนนาใหม่ผืนนาใหม่นั้นก็คืออารมณ์ความนึกคิดของเรานั่นเองดังนั้นอารมณ์ความนึกคิดของเราที่เป็นอกุศลที่เกิดการเบียดเบียนคืออกุศลกรรมบถ10ทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราไม่รีบละนันทิไม่รีบดับไม่รีบยังอกุศลนั้นให้ตกไปโดยเร็วที่สุดเราก็จะเกิดอนุสัยความเคยชินในการเพลินและพอใจกับอารมณ์นั้นในการเสพครบในการผูกติดกับอารมณ์นั้นที่พระองค์เรียกการผูกติด
นี้ว่าสัญโยคะนะแปลว่าการผูกจิตติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินและผลของจิตที่ตาเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนานั้นก็คือผลของกรรมผลของผืนนาเรียกว่าเป็นวิบากสัตว์ก็เลยรับวิบากกรรมผลของกรรมสัตว์ทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นไม่ใช่รับกรรมอย่างนั้นต้องรับผลของกรรมอย่างนั้น นะนั้นเมื่อเมล็ดพืชตกลงไปบนผืนนาเลวต้นพืชก็โตขึ้นมาไม่ดีนะเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาดีต้นพืชก็โตมาดีโตมาเร็วนะนี่เป็นผลของผืนนาผลของกรรมเพราะกรรมคือผืนนานะผลของผืนนาจึงส่งมาที่ต้นพืชที่เมล็ดพืชซึ่งงอกขึ้นมาเป็นต้นเมล็ดพืชเปรียบด้วยวิญญาณแต่เป็นวิญญาณของผู้ยึดติดที่เข้ามายึดแล้วจึงเป็นวิญญาณที่มีเจ้าของแล้วพระองค์จึงเรียกวิญญาณนั้นว่าเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกกำลังแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏนั้นสัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปแต่ท่องเที่ยวโดยเข้าไปยึดถือวิญญาณวิญญาณนั้นจึงเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่คนท่องเที่ยวไปคือสัตว์วิญญาณไม่ได้เป็นผู้ท่องเที่ยวไปวิญญาณมีการเกิดขึ้นมีการดับไปตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลานะสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้นะนั้นก็ให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมเรื่องของภพเรื่องของวิญญาณทิฏฐิเรื่องของบุญบาปนะที่ติดตัวเราไปตราบเท่าที่เรายังถอนอุปทานในขันธ์5ไม่ได้ดังนั้นพระองค์จึงในพระสูตรจึงให้สร้างบุญเพื่อเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้านะแต่ถ้าโยมเป็นผู้ที่ละแล้วจากขันธ์5โยมก็สบายสบายไม่ต้องสร้างอะไรนะพระผู้มีพระภาคแนะนำให้ทำอะไรเจริญสติปัฏฐาน4นะซึ่งสติปัฏฐาน4พระองค์จึงเรียกว่าเป็นกองกุศลที่แท้จริงนะเป็นกองกุศลที่แท้จริงกุศลาสีนิวรณ์5คืออกุศลาสีคืออกุศลที่แท้จริงนะและสิ่งเหล่านี้เป็นตัวนำพาเราไปคติภพต่างๆในคติ5ถ้าเป็นอกุศลก็นรกกับเนรชาญเปรตวิสัยถ้าเป็นกุศลก็เป็นมนุษย์เทวดานะแต่ถ้าเรารู้ข้อธรรมยิ่งกว่านั้นมรรคมีองค์8ก็จะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวอันประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะนั้นก็พระองค์ก็นะฝากข้อธรรมต่างๆเอาไว้นะก็ฝากให้เราตอนนี้มีใครสงสัยข้อธรรมอะไรอีกบ้างไหมเอ่ยนะขอโอกาสครับผมขอโอกาสเสริมในหัวข้อที่เราคุยก่อนหน้านี้เรื่องภพมนุษย์กับเทวดานะฮะอันนี้ถ้ามาดูในความเป็นจริงถ้าบุคคลเนี่ยเป้าหมายเขาคือการนิพพานหรือเป็นนิพพานเนี่ยการไปอยู่ในสุทาวาสเองจริงๆนี่กลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าจะว่าดีในเชิงที่อยู่อาจจะสุขสบายแต่ว่าจริงๆแล้วระยะเวลาเนี่ยห่างทำให้เขาห่างไกลเป้าหมายมากนะเป็นที่ไม่พึงประสงค์เลยจริงๆแล้วนะถึงผมถึงมองว่าอ๋อในมุมเนี้ยประเด็นเนี้ยเขาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้ทิศทางเส้นทางเนี่ยมันเป็นทางลัดสั้นที่สุดเข้าสู่นิพพานนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมที่ผมมองว่าถ้าไปอยู่ในชั้นเทวดาที่ยาวๆก็อาจจะกลายเป็นเครื่องขวางกั้นด้วยซ้ำแล้วมันไม่มีอาชีพทำนะ อาตมาประเมินให้คร่าวๆว่าโยมจะเบื่อไหม นะวันหนึ่งโยมไม่มีอาชีพอะไรทำตื่นมาก็ไม่ตายสักที500กับเนี่ยนะระบบโลกธาตุระบบจักรวาลเนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เกิดมาเป็นระบบจักรวาลเนี่ยแล้วก็ล่มสลายทั้งระบบพังไปเนี่ยนะ500รอบอ่ะโยมนานจนแบบว่าลืมแล้วมนุษย์เป็นยังไงนะเนี่ยนิพพานก็ไกลนะแล้วสุทาวาสเนี่ยความนานของอายุเนี่ย
พระพุทธเจ้าต้องหลายพระองค์นะเสด็จไปเยี่ยมนะ91กับนะก็ยังไม่ตายเลยอ่ะนะพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้เสด็จไปเยี่ยมนะเอาเป็นยังไงล่ะเทวดาสุทธาวาสก็มาเล่าข้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติในพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ละสังโยชน์ได้ก็เลยมาเกิดในที่นี้นะได้ก็เล่าแต่ประวัติตัวเองก็ดูไม่มีอะไรเลยอาตมาก็คิดแทนเขาว่าวันๆทำอะไรเนาะโยมก็วันๆก็วิ่งทำโน่นทำนี่กันใช่ไหมอันนี้ก็กิจธุระของมนุษย์กิจธุระของมดเป็นยังไงแบกเมล็ดข้าวสารอาหารต่างๆนะเข้าลังใช่ไหมภารกิจแต่ละคนไม่เหมือนกันใครเกิดพบไหนก็เอาทำภารกิจตัวเองไปละกันอย่างเนี้ยแต่เราเนี่ยมาทำภารกิจมนุษย์ได้แค่ร้อยปีนะพอฟังอายุของสัตว์นิกายต่างๆเนี่ยของเรานี่มันน้อยมากนะสั้นมากๆเลยคือต่อให้เป็นมนุษย์ชาวปุพพวิเทหะ 336,000 ปีก็ยังไม่ได้เสี้ยวของเทวดาชั้นดาวดึงนะ36ล้านปียังไม่ถึง1ล้านปีเลยอ่ะ 336,000 ปีไม่ถึง1ใน36ของอายุเลยใช่ไหมกระจิตหนึ่งอ่ะนิดเดียวน้อยมากนะดังนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมมีอะไรในชีวิตเนี่ยทุกเทอะไรก็ปล่อยวางมันไปฮะนะอย่าไปสนใจอะไรมากนะอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะเป็นผู้มีอะไรราตรีหนึ่งเจริญนะปารภความเพียรอยู่หนึ่งนิดตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติได้ไหมเราก็ทำอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่ทุกข์นะพระอาจารย์คะทำไมมีแต่เทวดาผู้ชายที่ลงมาหาพระศาสดาค่ะมีกล่าวถึงเทวดาผู้หญิงลงมาบ้างไหมคะไม่มีเลยยังไม่เจอเลยเนาะไม่เคยเจอเลยได้เขามีความสุขมันเขาไม่อยากลงมาเพราะพุทธเจ้าบอกเทวดาที่มาสู่พบมนุษย์เนี่ยเป็นเทวดาที่มีทุกข์นะพรหมที่มาสู่พบมนุษย์คือพรหมที่มีทุกข์นี่พระองค์ตรัสไว้นะงั้นถ้าโยมเห็นพรหมเห็นเทวดามาสู่โลกเนี่ยโยมรู้เลยเขามีทุกข์นะถ้าทักพรหมก็อาทุกข์ละสิใช่ไหมเลยลงมาเนี่ยนะพอดีมีญาติเป็นกรณีที่คล้ายๆกันนะฮะก็คือฟังแต่ไม่ได้ฟังขณะตายนะฮะคือฟังผมเอาไปให้ฟังเข้าใจว่าจะไม่ตายง่ายนะฮะพอดีป่วยมาร่วม6เดือนนะฮะป่วยมา6เดือนเป็นมะเร็งในกระดูกนะครับเอาโหลดเทศที่พระอาจารย์เทศนะฮะใน YouTube ไปให้ฟังก่อนแล้วก็อธิบายว่าให้อยู่กับลมแต่วันที่เสียนี่ไปไม่ทันนะครับก็เลยอยากจะให้ดูรูปนิดนึงว่าใช่ไหมนะครับอะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะก็เลยอยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับโยมเห็นเขาผิวผ่องนี่ตายของเคสโยมนี่ตายเมื่อไหร่ตายวันเข้าพรรษาเลยฮะวันเข้าพรรษาครับอ๋อแล้วก็เผาจากนั้นมาประมาณสักเก็บแล้วเก็บไว้กี่วัน3วันฮะเก็บไว้3วันครับแล้วเป็นไงเนื้อตัวนิ่มฮะวันเผานี่ผมจับดูนิ่มและข้อ3วันยังนิ่มอยู่ยังนิ่มยังไม่เน่าใช่มั้ยหน้านี่เหมือนคนไม่ตายฮะหน้าเหมือนคนไม่ตายปกติใช่มั้ยครับก็คือไปจับดูนี่นิ่มหมดเลยฮะนิ่มหมดนี่มีภาพเดียวเหรอมี3ภาพฮะ3ภาพควรให้ดูแขนดูมือด้วยฮะจะมีดูมือด้วยอันนี้เขามีรดน้ำเหมือนทางอีสานนะฮะก็จะมีน้ำมะพร้าวอะไรติดอยู่ในปากเอาสตังเข้าไปเหรอใช่อย่างนั้นครับทางอีสานเขาจะมีสตังมีอะไรใส่ปากให้ด้วยนะอันนี้นิ่มฮะมือนิ่มหมดเลยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้ากรณีอย่างนี้นี่จะได้ไหมหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับได้โยมเพราะส่วนใหญ่นี่โยมวันเดียวก็ไม่เหลือแล้วล่ะมันจะดำปีแข็งทื่อหมดแล้วอะ1-2วันแล้ว3วันนี้ก็ถ้าตามที่พระศาสดาบอกเนี่ยศพเนี่ย2-3วันเนี่ยขึ้นอืดเขียวคล้ำนะดำหมดแล้วล่ะแต่นี่ยังดำรงสภาพเดิมอยู่ได้นี่ก็ไม่มีกลิ่นด้วยฮะไม่มีกลิ่นแล้วก็ดูเหมือนนิ่มแล้วก็ขาเขินนิ่มหมดเลยฮะจับนิ่มหมดเลยไม่แข็งคือเหมือนพับได้เลยใช่ใช่นั่นแหละเป็นคือเป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นเหมือนมาตรฐานเดียวกันนะแล้วกรณีอย่างนี้คือเขาได้เขาละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้ที่พระศาสดาตรัสไว้นะ
คนคนนี้ละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้แต่นี้คนที่ละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้เนี่ยคติที่ไปเนี่ยก็จะมีขยายความในอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งจะมี7พวก2พวกแรกเนี่ยได้อรหันต์ก่อนตายแต่อีก5พวกเนี่ยนะเป็นการได้หลังตายแล้วก็คือจะเป็นอันตราปรินิพพายีอุปาหัจจปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีสสังขารปรินิพพายี4พวกแรกเนี่ยนะปรินิพพานทั้งหมดของคนที่สิ้นสังโยชน์5ส่วนถ้าเขาอินทรีย์อ่อนที่สุดเขาจะเป็นพวกที่5คืออุทธังโสโตอกนิทคามีไปเป็นเทวดาชั้นสุทวาสอยู่ในชั้นที่5ของสุทวาสชื่ออกนิฐาซึ่งอายุสุทวาสเนี่ยจะประมาณ500ถึง 20,000 กับพระองค์ไม่ได้ตรัสบอกอายุสุทวาสไว้แต่สุทวาสเนี่ยสูงกว่าเวหัพพละเวหัพพละเนี่ย500กับและสุทวาสเนี่ยต่ำกว่าอากาสาเทวดาเหล่าอากาสานัญจายจตนะซึ่งอายุ 20,000 กับนั้นสุทวาสเนี่ยอยู่ระหว่าง2ชั้นนี้เราจึงประเมินอายุของสุทวาสคือไม่ต่ำกว่า500กับและไม่เกิน 20,000 กับแต่เนื่องจากสุทวาสเนี่ยนะไม่ได้ระบุอายุไว้พวกไม่ได้ระบุอายุเนี่ยเราไปเจอตัวอย่างว่าสามารถแบบว่ามีพัฒนาการที่เร็วขึ้นในภพภูมิของตัวเองได้นะจึงสามารถที่จะปรินิพพานก่อนอายุไขเขาได้ทุกเมื่อเลยนะดังนั้นเท่ากับพวกเนี้ยที่ตายแล้วผิวพรรณผ่องใสพวกนี้เป็นอริยบุคคลทั้งหมดนะซึ่งถ้าเราเป็นญาติสาโลหิตเนี่ย เราสามารถที่จะทำสถูปให้ได้เพราะพระผู้มีพระภาคบอกว่าผู้ที่สมควรทำสถูปให้เนี่ยมี4บุคคลคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตถาคตะสาวโกอย่างเนี้ยสาวกของตถาคตชัดเจนเลยนะแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้ายกตถาคตะสาวโกสูงกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอีกนะอยู่เป็นลำดับที่3พระเจ้าจักรพรรดิเป็นลำดับที่4ที่เป็นบุคคลผู้สมควรทำสถูปให้นะครับดังนั้นถ้าเราทำสถูปให้กับ4บุคคลนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรก็สลายไปกับธาตุดินน้ำไฟลมไปนะใช้ฝังก็ได้จะใช้ที่เราเรียกไปลอยอังคารไปลอยปลิวไปในแม่น้ำก็ได้นะครับกราบขอบคุณมากครับอาจารย์ก็เนี่ยเยี่ยมเลยนะพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับจากนี้ครับอาจารย์ครับตอนนี้ครับเชิญพอดีผมเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับพระอาจารย์ครับที่ได้ใส่บาตรพระอาจารย์เมื่อเช้านี้แล้วก็เป็นผู้ใหม่หรือว่าจะเป็นกลางเก่ากลางใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าเริ่มได้ศึกษาพุทธวจนะนะครับมาประมาณ3ปีแต่ก่อนหน้านี้13ปีก็ศึกษาพุทธศาสนาตามครูบาอาจารย์ในแถวภาคอีสานนะครับก็พยายามหาคำตอบตัวเองไม่เจอสักทีนะพอมาเจอพุทธวจนะนี่ผมน้ำตาไหลนะครับว่าผมเจอคำตอบที่แท้จริงแล้วนะครับผมมีคำถามที่เตรียมไว้เยอะเลยครับพระอาจารย์ครับที่เดินทางมาพอดีได้ฟังบรรยายของพระอาจารย์เมื่อเช้านี้นะครับก็ตอบผมได้เกือบหมดเลยผมน้ำตาไหลเลยครับพระอาจารย์ครับทีนี้ผมมีคำถามที่อยากจะถามในเรื่องของการได้กายที่ว่าพื้นนาดีพื้นนาปานกลางพื้นนาเร็วนะครับที่พระองค์ท่านได้ตัดไว้ในส่วนของมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้พื้นนาเร็วคือมหาพุทธธาตุ4นะครับแล้วก็ในส่วนเทวดาหรือผมเนี่ยอาจจะได้กายที่สำเร็จด้วยใจสำเร็จด้วยสัญญาทีนี้ผมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าในส่วนของเปรตวิสัยแล้วก็สัตว์ในนรกเนี่ยเขาได้กายในกลุ่มไหนครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับก็ต้องเป็นผืนนาเลวนั่นแหละ นะเป็นผืนนาเลวแต่อัตภาพของเปรตวิสัยเนี่ยจะอย่างพระองค์ตรัสเรื่องของโอปปาติกะเนี่ยก็คือเปรตบางจำพวกนะนั้นเปรตเนี่ยจะมีเป็นโอปปาติกะผุดขึ้นมาเป็นตัวส่วนสัตว์นรกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโอปปาติกะเทวดาจะเป็นโอปปาติกะส่วนมนุษย์เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เกิดในครรภ์นะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ในเรื่องของการที่จะเข้าวิมุตติหรือว่าเข้านิพพานเนี่ยอาการของจิตผู้ที่ได้เจตปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติเนี่ยอาการที่จะตรัสรู้ธรรมในขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องผ่านอาการของโพชฌงค์7ทุกท่านไหม
นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปสู่วิเวกวิราคะนิโรธเพื่อน้อมไปสู่โวสักขะนะครับพระอาจารย์ครับเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะตัวโพชฌงค์7ไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นมรรคอะไรแต่มรรคนั้นเนี่ยเมื่อกำลังจะหลุดเนี่ยจะถูกอธิบายด้วยโพชฌงค์7คือองค์ตรัสรู้ธรรมขณะที่จะตรัสรู้ธรรมเพราะมรรควิธีเดินมาแบบไหนก็ตามมันจะต้องมาสุดที่วิญญาณที่เมื่อวิญญาณดวงหนึ่งดับแล้ววิญญาณดวงใหม่กำลังจะเกิดสัตว์เนี่ยยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไหมหรือไม่ยึดครับจังหวะนี้นั่นแหละที่โพชฌงค์7เนี่ยอธิบายถึงโวสสักขะคือการสลัดลงสลัดคืนคืนอะไรคืนวิญญาณไม่อยากได้วิญญาณแล้วเมื่อไม่อยากได้วิญญาณคือจิตก็ไม่มีอะไรไปตั้งอาศัยในผืนนาก็ไม่มีอะไรเป็นเชื้องอกครับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับดังนั้นสัตว์เนี่ยจะต้องไม่ยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตอันดับแรกเลยนะทีนี้เราจะไม่ยึดจิตได้ยังไงเราต้องเห็นโทษของสิ่งที่เรียกว่าจิตโทษของมันคือมันดับไปได้เมื่อมันดับไปได้เราจะดูความดับของมันได้ยังไงก็คือกลับไปอยู่ลมหายใจเหมือนเดิมเอาจิตมาอยู่กับลมแล้วดูตอนมันดับนะดูตอนมันดับให้ได้เห็นจิตดับเห็นจิตดับเห็นจิตดับเรื่อยๆ แต่เราจะเห็นไม่ทันเพราะมันเร็วมากครับผมส่วนใหญ่เวลาโยมนั่งดูลมหายใจทันอีกทีก็ปึ๊บไปละ5นาที10นาทีโยมถึงเพิ่งรู้ตัวเห็นนะครับจริงไหมพระพุทธเจ้าจึงให้ละนันทิละนันทิละนันทิตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆทำให้การผูกจิตติดกับอารมณ์มันสั้นลงถูกต้องไหมครับผมสั้นลงจนกระทั่งกระพริบตาเดียวหลุดปุ๊บกระพริบตาเดียวกลับมาได้ พระองค์จึงเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศใช่ไหมครับผมแต่ระหว่างที่หลุดไปกระพริบตาเดียวกลับมาได้เนี่ยนะมันผ่านกระบวนการการจับการปล่อยของจิตเนี่ยสองรอบแล้วจริงไหมเพราะว่าขณะที่หลุดไปเนี่ยเรียกว่ามีการมาการไปเรียกอาคติคติโหติใช่ไหมขณะที่มีการมาการไปพระผู้มีพระภาคบอกว่าจะมีตายและมีเกิดใครเป็นคนมาคนไปก็คือเราคิดว่าจิตเนี่ยวิ่งไปโน้นจิตวิ่งกลับมานี้แต่สัจจะความจริงคือจิตดวงที่ตั้งอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดสัตตานังก็เข้ายึดจิตดวงใหม่จิตดวงนั้นก็ตั้งในอารมณ์กระพริบตาเดียวยมละได้ละได้ปุ๊บจิตดวงที่ตั้งในอารมณ์นี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดสัตว์จะยึดจิตดวงใหม่ละตั้งในลมหายใจต่อไปจึงบอกว่าขณะเนี้ยมันผ่านการเกิดดับเนี่ย สองรอบแล้วนะครับผมทีนี้เราก็เลยมาบอกว่าเราลองทำภาพให้ช้าลงสิเพราะมันจะเหมือนกับที่พระองค์อุปมาลิงที่จับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้ถูกต้องไหมพอมันจับกิ่งนี้ปุ๊บปล่อยปุ๊บตัวมันลอยอยู่กลางอากาศใช่ไหมแล้วมันกำลังจะไปเกาะกิ่งใหม่ใช่ไหมยมลองหยุดภาพเนี้ยกิ่งเดิมก็ปล่อยมาแล้วกิ่งใหม่ก็ยังไม่ได้เกาะใช่ไหมดังนั้นกิ่งเดิมเนี่ยคือลมหายใจจิตก็ดับจากลมหายใจไปแล้วรูปก็เรียกว่ารูปดับตัวมันเองก็ดับจิตดวงใหม่ยังไม่เกิดอารมณ์ใหม่ก็ยังไม่เกิดวินาทีเสี้ยววินาทีเนี่ยที่มันเป็นความว่างที่ไม่มีวิญญาณเพราะวิญญาณดวงเดิมดับดวงใหม่ยังไม่เกิดจังหวะเนี้ยไม่มีวิญญาณและไม่มีนามและรูปพระองค์ตรัสว่าที่ใดไม่มีวิญญาณและนามรูปเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์สภาพตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นปรมานุตตรสุญญตาสุญญตาเป็นอนุความว่างอย่างยิ่งที่รองรับทั้งวิญญาณทั้งนามรูปทั้งหมดเลยดังนั้นวิญญาณเราว่าละเอียดละเอียดนามธรรมว่าละเอียดยังหยาบมหาสุญญตาคือสุญญตาที่ว่างอย่างยิ่งเนี่ยละเอียดกว่าปรมานุตตรสุญญตาละเอียดที่สุดเป็นความว่างนะที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปดังนั้นเมื่อวิญญาณดวงใหม่ปรากฏขึ้นมาสภาพของความว่างตรงนี้ก็เข้าไปยึดเกาะต่อไปซึ่งวิญญาณมันไม่ได้เกิดใกล้ๆกันอย่างนี้นะโยมนะนั้นวิญญาณอารมณ์โยมเนี่ยเป็นนรกบ้างเป็นสวรรค์บ้างถูกต้องไหมครับผมเพราะว่าผืนนาเลวบ้างผืนนาดีบ้างดังนั้นวิญญาณไม่ได้อยู่กันใกล้ๆอย่างนี้นะใช่ไหมถ้าวิญญาณอยู่กันใกล้ๆจะว่าไปคว้าไวๆก็
ยังว่าเพราะมันใกล้แต่วิญญาณนู่นไปอยู่ในพรหมโลกบ้างนรกบ้างนะหรือเทวดาชั้นกามภพบ้างอย่างเงี้ยนะมันไปยังไงถึงรวดเร็วขนาดนั้นจับปั๊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 บตลอดโยมนึกสภาพออกมานั่นคือสภาพของสุญญตาที่เป็นสภาวะของสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกอณูของมันเป็นความรู้หมดเลยมันยิ่งใหญ่มากนะพอวิญญาณตรงนี้ดับปุ๊บมันเคยเกาะอยู่ตรงนี้นู่นวิญญาณลิบๆนู่นเกิดมันเกาะได้เลยครับผมทันทีเลยไม่แทบไม่ต้องอาศัยเวลาเลยนะพระองค์จึงบอกว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะขนาดจิตเปลี่ยนเร็วขนาดไหนสัตตานังเกาะทันเห็นไหมเร็วสุดเร็วกว่าทั้งหมดมันเร็วกว่าเพราะอะไรเพราะมันนิ่งเพราะมันไม่เคลื่อนสภาพของสัตตานังคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไม่มีการมาการไปในพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าบอกการมาการไปไม่มีเห็นไหมดังนั้นมันไม่ต้องวิ่งไปหาจิตดวงนั้นแล้วค่อยจับไม่มันจับได้เลยพอจิตดวงนั้นดับปุ๊บตรงนู้นเกิดมันจับได้เลยมันคืออะไรอะโยมสภาพอย่างเนี้ยนะลองดูดีๆแต่ละพระสูตรเนี่ยมันคืออย่างนี้เลยเพราะพอผืนนามันคนละที่กันเนี่ยโอ้โหเวลาเราเข้าสมาธิได้มันคือพรหมโลกใช่ไหมครับผมหรือเวลาโยมนึกถึงทานที่เราถวายเป็นอติเลกมันคือเทวดาชั้นกามภพซึ่งมันไกลจากเรามากที่พระพุทธเจ้าเล่าว่าท้าวสักกะส่งราชรถให้มัตรีเทพบุตรเอารถเทียมม้าพันตัวเนี่ยมารับผู้ที่รักษาอุโบสถเนี่ยมาตลอดการยาวนานให้ไปชมดาวดึงซึ่งต้องใช้เวลาพักหนึ่งอ่ะถึงจะถึงซึ่งมัตรีเนี่ยถามคนนั้นว่าอยากจะผ่านทุกขติหรือสุขตินะอยากจะดูแบบไหนในระหว่างทางที่ไปดาวดึงเนี่ย นั่นคือแสดงมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งแต่เวลาโยมนึกถึงการถวายทานของโยมโยมนึกปุ๊บได้เลยไม่ต้องใช้เวลาเลยมันเร็วมากนะโยมคิดอกุศลอยากไปยิงนกตกปลาปึ้งถึงเลยนะมันเป็นผืนนาเลวที่อยู่ในนรกมันถึงเลยทันทีทำไมมันไปได้เร็วขนาดนั้นทั้งที่มันไม่มีการมาการไปมันนิ่งถ้ามันมีความรู้อยู่แค่จุดนี้จุดเดียวตรงนู้นมันจะรู้ได้ไหมไม่ได้นี่แหละอาตมาถึงบอกให้โยมลองประเมินดีๆว่าทุกอณูของสุญญตาเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้หมดเลยและนั่นคือสภาพเดิมของพวกเราทุกคนแต่เป็นสภาพเดิมที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยต้องแล่นไปอยู่กับขันธ์ห้านี้เข้าใจไหมอันนี้ถ้าโยมถอนอวิชชาเนี่ยเป็นอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกออกได้หมดเนี่ยเราก็จะดำรงอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยแบบถาวรเข้าใจไหมครับผมก็ได้ประวัติณาตัวแล้วนะครับอาจารย์ว่าในผมเป็นเต่าตาบอดที่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้แล้วนะครับขออนุญาตว่าจะพยายามทำให้ถึงที่สุดซึ่งตอนนี้กับผมเองก็มีศรัทธาอย่างลงมั่นรักษาศีล5ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ทุกวันพระผมก็จะถืออุโบสถศีลนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตามธรรมตามพระวินัยครับขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอนุโมทนาด้วยสาธุนะก็คงจะพอสมควรแก่เวลาเนาะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนากันสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจอันเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจอันเนื่องด้วยความเป็นพหูสูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ